ขอบคุณท่านประธานครับพลอากาศตรีเฉลิมชัยเกรียงงามสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับมาตรานี้เป็นมาตราที่ผมขอแปลยติและได้ขอสงวนเอาไว้มาตรานี้มีความสำคัญซึ่งประเด็นที่ได้อภิปรายไว้ในวาระที่หนึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเพราะว่ามาตรานี้เกี่ยวโยงกับมาตรา27ขออภัยมาตรา23ท่านประธานครับพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายเนี่ยเป็นฉบับปี2129ฉบับนี้เนี่ยซึ่งมีทั้งหมด87มาตราครั้งนี้แทบจะกล่าวได้ว่านี่คือครั้งแรกที่มีบัญญัติถ้อยคำว่าสิ่งแวดล้อมไว้ในกฎหมายฉบับนี้ดังที่ผมจะอ่านเร็วๆดังนี้ครับท่านประธานมาตรา23ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุน1เรียกว่ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายมีฐานะเป็นนิติบุคคลจุดๆๆนะครับกองทุนนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ที่สำคัญคืออนุหนึ่งครับสนับสนุนส่งเสริมศึกษาวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผมขีดเส้นใต้คำว่าและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนคราวนี้เมื่อย้อนกลับมาดูมาตรา27ท่านประธานครับมาตรา27เนี่ยเป็นมาตราที่บอกว่าเงินที่จะเข้ามาสู่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายนั้นน่ะเป็นเงินที่ประกอบด้วยหรือมีแหล่งที่มาจากไหนบ้างในกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด8อนุที่มีความสำคัญที่ผมหยิบยกขึ้นมาแปรยติคืออนุ7ในของกฎหมายเดิมนะครับอนุ7คือเงินอุดหนุนของรัฐบาลปรากฏว่ากฎหมายฉบับนี้เมื่อมีการแก้ไขเนี่ยในกฎหมายฉบับใหม่ฉบับปัจจุบันฉบับขณะนี้ที่เรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยมีทั้งหมด9อนุปรากฏว่าท่านไปตัดเงินอุดหนุนของรัฐบาลออกซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่เข้าใจและผมไม่สบายใจอย่างยิ่งจึงได้แปลยติเอาไว้เป็นอนุ10ที่ผมเพิ่มขึ้นมาสิ่งที่ผมแปลยติเพิ่มขึ้นมาในอนุ10นั้นมีข้อความดังนี้ครับอนุ10เงินอุดหนุนของรัฐบาลแต่ผมไม่จบเพียงเท่านี้ท่านประธานครับผมเพิ่มอีกวรรคหนึ่งเข้ามาดังประโยคต่อไปนี้ครับเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดซึ่งต้องไม่ขัดกับพันธกรณีระหว่างประเทศตลอดทั้งข้อกำหนดขององค์การการค้าโลกผมเพิ่มวรรคนี้เข้ามาเพราะอะไรครับผมทราบดีและผมตระหนักดีว่ากฎหมายที่เรากำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้นั้นที่มาที่ไปนั้นเกิดจากปัญหากับองค์กรหรือพันธกรณีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ WTO องค์การการค้าระหว่างประเทศซึ่งเขากล่าวหาเราว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือกิจกรรมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของเรานั้นได้รับเงินบางส่วนจากรัฐบาลไปสนับสนุนเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาทำให้เกิดการเบี่ยงเบนเรื่องของต้นทุนและราคาเป็นต้นเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลจึงมีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้แต่สิ่งที่ผมเพิ่มเข้ามานั้นผมเพิ่มวรรคสองเข้ามาเพราะผมทราบดีว่าเงินอุดหนุนของรัฐบาลนั้นสามารถนำไปใช้ได้หลายทางไม่จำเป็นจะต้องเอาไปในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของปุ๋ยหรือเรื่องของการทำให้เกิดการเบี่ยงเบนเรื่องของราคาเพราะอะไรท่านประธานครับเราทราบดีว่าสิ่งที่มีปัญหาอย่างใหญ่หลวงในเรื่องของอุตสาหกรรมหรือเรื่องของชาวไร่อ้อยนั้นนอกจากเรื่องที่เราว่ากันมาทั้งหมดเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์เรื่องอะไรแล้วคือเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนั้นตามมาด้วยปัญหามลพิษมลภาวะคือ PM 2.5 เราได้ยินกันอยู่เนืองๆในเรื่องของที่เรียกว่าหิมะดำรอบๆอาณาบริเวณของไร่อ้อยนั้นเมื่อมีปัญหาจะต้องเปลี่ยนฤดูกาลเกษตรกรชาวไร่อ้อยท่านใช้วิธีตัดแล้วท่านก็เผาซึ่งผมก็ไม่โทษท่านเพราะว่าต้นทุนของท่านมีน้อยระยะเวลาเรื่องของฤดูกาลอะไรต่างๆที่มันบีบบังคับเข้ามาชาวไร่อ้อยจึงใช้วิธีการเผาทำให้เกิดปัญหามลพิษมลภาวะดังนั้นกฎหมายฉบับนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ท่านใส่คำว่าเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาแต่ท่านยังไม่เพียงเท่านั้นท่านใส่คำว่าอย่างยั่งยืนเข้ามาด้วยผมถามว่าถ้าหากว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อย
เงินอุดหนุนที่ได้จากรัฐบาลมาที่เดิมเคยได้อยู่ในกฎหมายเดิมก็มีแต่กฎหมายฉบับใหม่ท่านไปตัดออกเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะเอาเงินอุดหนุนต่างๆเหล่านี้มาจากไหนเงินทุนที่มาจากแหล่งต่างๆ 7-8 ข้อในอนุต่างๆเหล่านี้นั้นไม่เพียงพอในการที่จะไปช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ไม่ว่าเป็นเรื่องของแหล่งเงินเรื่องของเครื่องจักรอุตสาหกรรมในการที่จะไปตัดอ้อยและในเรื่องของการขนส่งอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นทั้งนั้นผมจึงแปลยติเอาไว้ผมไม่หยุดอ้อยเพียงแค่ว่าเงินอุดหนุนของรัฐบาลผมบอกว่าประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดเพราะฉะนั้นต้องไปกำหนดหลักเกณฑ์อื่นเพื่อไม่ให้มีปัญหากับองค์การการค้าโลกในพันธกรณีต่างๆจึงขอความกรุณาว่าถ้าหากว่ากรรมธิการท่านจะพิจารณาตรงนี้ใหม่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ผมไม่เห็นโทษเลยที่ใส่เงินอุดหนุนของรัฐบาลท่านประธานครับในชั้นแปรยติของกรรมธิการนั้นคำตอบก็คือบอกว่ายังไงรัฐบาลก็จะมีเงินเข้ามาสนับสนุนในตรงนี้ซึ่งผมอ่านแล้วผมฟังแล้วผมก็บอกว่าอ้าวในที่สุดมันก็จะมีเงินงบประมาณเข้ามาอุดหนุนเข้ามาช่วยเหลือและทำไมท่านไม่ใส่ไว้ในกฎหมายซะเลยเป็นการปิดประตูบังคับว่ายังไงรัฐบาลต้องใส่เงินอุดหนุนเข้ามาในกองทุนนี้เพราะกฎหมายเดิมก็มีและไม่มีเหตุไม่มีผลในการที่จะตัดออกไปในกฎหมายใหม่ที่อุตส่าห์มีการแก้ไขท่านเพิ่มภารกิจเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมไว้แต่ท่านไปตัดเงินอุดหนุนของรัฐบาลออกเพราะฉะนั้นผมขอความกระจ่างจากกรรมาธิการขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านกรรมาธิการครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมสมชายขันธิรันประธานกรรมาธิการขออนุญาตกราบเรียนขอบคุณท่านอาจารย์เฉลิมชัยครับในข้อสังเกตของท่านผมต้องขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของการยกเลิกการตัดคำว่าเงินอุดหนุนออกนั้นเนี่ยนะครับก็ด้วยเหตุผลที่ท่านได้ชี้แจงมาแล้วว่าทำไมเราพยายามจะตัดออกไปจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลซึ่งในภารกิจในปัจจุบันนั้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างที่ท่าน เป็นกังวลนะครับหน่วยงานของรัฐก็มีการดำเนินงานในอย่างต่อเนื่องอย่างทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการทางด้านแรงจูงใจในเรื่องของบทลงโทษต่างๆในการตัดในการเผาอ้อยนะครับหรือการให้กำลังจูงใจในเรื่องของการตัดอ้อยสดมีมาตรการสินเชื่อนะครับในเรื่องดอกเบี้ยถูกนั้นเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถที่จะมีเครื่องตัดได้ในราคาในต้นทุนที่ต่ำนะครับหรือการจัดการของชมรมชาวไร่อ้อยหรือสถาบันชาวไร่อ้อยต่างๆที่สามารถที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการให้ช่วยเหลือท่านประธานขออนุญาตครับผมไม่ได้ยินที่ท่านประธานกรรมาธิการตอบเพราะไม่ทราบมีเสียงอะไรแทรกเข้ามาดังลั่นมาทั้งห้องเลยครับที่ช่วยตรวจสอบเสียงแทรกเลยนะครับครับท่านได้เปิดประชุมออนไลน์ไหมครับถ้าเสียงเข้าใหม่ช่วยดูนะครับปิดได้เลยครับเจ้าหน้าที่โสดฮะช่วยมาดูครับเชิญต่อเลยครับย้อนหลังนิดก็ได้นะครับครับกราบเรียนให้สมาชิกเสียสมาธิครบครับสมชายหันธิรันประธานกรรมาธิการครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เฉลิมชัยนะครับเรื่องข้อสังเกตของท่านเรื่องการตัดเงินอุดหนุนท่านเข้าใจครับก็คือเราพยายามแต่ไม่ใช่เพียงแค่เงินอุดหนุนในกรณีที่เราเป็นห่วงใยเรื่องของมิวทิโอเท่านั้นนะครับเราพยายามตัดการลิงก์ของงานของอุดหนุนของรัฐบาลในทุกรูปแบบที่จะเข้าไปตรงนั้นแต่งานในเรื่องของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นก็ยังมีนะครับดำเนินการและในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีมาตรการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถที่ท่านกรุณาเอ่ยถึงในเรื่องของสินเชื่อสำหรับลด
ตัดอ้อยนะครับหรือเครื่องสางใบต่างๆก็ได้ในสินเชื่อในสินเชื่อต้นทุนที่ถูกโดยรัฐบาลซับซิไดซ์ในส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่2ก็คือมาตรการเรื่องของการจูงใจการลงโทษอะไรต่างๆในการตัดอ้อยสดหรือลงโทษในกรณีค่าปรับสำหรับคนที่เผาอ้อยนะครับเรื่องดำเนินการเรื่องนี้เราดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเงินกองทุนนั้นต้องขออนุญาตเพราะมีคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนที่ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ได้ชี้แจงในเบื้องต้นจริงๆเงินกองทุนนั้นเป็นเงินของชาวไร่อ้อยและของเกษตรของโรงงานนะครับที่เขาสามารถบริหารจัดการของเขาได้ซึ่งส่วนหนึ่งก็ถูกใช้มาในเรื่องของการจัดการซึ่งเพื่อความกระจ่างในเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตให้ผู้แทนสำนักงานอ้อยน้ำตาลทรายและก็กรรมธิการอีกท่านหนึ่งนะครับท่านบุญถิ่นช่วยชี้แจงในเรื่องนี้นะครับขอบพระคุณครับครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมเอกพัฒน์วังสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลทรายนะครับขออนุญาตชี้แจงประเด็นในเรื่องของเงินอุดหนุนของรัฐบาลนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถามขออนุญาตชี้แจงเหตุผลเป็น3ประการแล้วกันนะครับประการแรกก็คือนะครับถึงแม้จะมีการเขียนข้อกำหนดว่าเงินอุดหนุนจะนำไปใช้โดยที่ต้องไม่ขัดกับพันธกรณีระหว่างประเทศนะครับแต่ก็ยังมีความเสี่ยงนะครับที่จะถูกประเทศอื่นเนี่ยยกขึ้นมาเป็นข้อร้องเรียนต่อองค์กรการค้าระหว่างประเทศได้นะครับอันที่สองก็คือก่อนที่จะมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติอ้อยน้ำตาลสบายชายฉบับนี้นะครับสำนักงานข้าการอ้อยน้ำตาลทรายนะครับร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องครับได้มีการหารือกับประเทศบราซิลนะครับเพื่อที่จะยุติข้อพิพาทนะครับก็ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกับบาซิลไว้นะครับและข้อหนึ่งก็คือมีเรื่องของการที่จะยกเลิกในเรื่องของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วยนะครับประเด็นที่3ก็คือในกรณีที่นะครับไม่มีในเรื่องของการบรรจุเรื่องเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไว้เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วสำนักงานกรรมการอ้อยน้ำตาลทรายนะครับก็ยังสามารถที่จะขอเงินจากรัฐบาลนะครับในการช่วยเหลืออุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายนะครับเพื่อที่ใช้ประโยชน์ในเรื่องของด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมได้นะครับอย่างเช่นโครงการหลักๆอย่างที่ท่านประธานกรรมธิการได้กรุณากล่าวนำนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตในฤดูการผลิตปี 62/63 นะครับซึ่งตอนนั้นรัฐบาลก็ช่วยเหลือมากกว่าวงเงิน 10,000 ล้านบาทนะครับโครงการที่2ที่เห็นก็คือในเรื่องของโครงการส่งเสริมสินเชื่อนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ้อยอย่างครบวงจรนะครับของปี 62/64 นะครับถึง64นะครับแล้วอีกโครงการที่ชัดเจนที่สุดก็คือในฤดูผลิตปี 63/64 นะครับก็ได้มีการนำเสนอเงินของเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในเรื่องของโครงการช่วยเหลือเกษตรกรตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 นะครับซึ่งลักษณะโครงการต่างๆเหล่านี้นะครับในการที่นำเข้าเราก็ไม่ได้เคยอ้างตามมาตรา27อนุ7แต่อย่างใดนะครับก็นำเสนอครม.โดยตรงแล้วก็ผ่านความเห็นชอบจากส่วนราชการต่างๆนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องที่เสนอไปนั้นต้องไม่ขัดกับ WTO นะครับอย่างเช่นในเรื่องของเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5 นะครับก็เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกรีนบ็อกซ์นะครับจึงนำเรียนที่ประชุมว่ากรณีที่ไม่มีการกำหนดนะครับก็ยังสามารถที่จะดำเนินการได้และจะไม่เป็นเหตุผลในการที่จะทำให้ประเทศต่างๆยกมาเป็นข้ออ้างในเรื่องของการฟ้องร้องได้ด้วยครับนำเรียนที่ประชุมครับครับท่านพลอากาศตรีเฉลิมชัยยังติดใจนะครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับเฉลิมชัยเกื้องามสมาชิกวุฒิสภา ถือว่าคำตอบของท่านน่าพอใจในระดับที่ดีกว่าเมื่อตอนที่ผมเข้าในชี้แจงในกรรมธิการก็ขอบคุณท่านผู้ชี้แจงโดยสรุปแล้วก็คือยังไงรัฐบาลก็ยังจะต้องให้เงินมาเพื่อที่จะจุนเจือช่วยเหลือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าเพื่อความชัดเจนในเรื่องของกติการะหว่างประเทศที่เราไปมีปัญหากับบราซิลหรือประเทศอื่นซึ่งก็เพื่อความสบายใจตรงนี้เราจึงไม่มีเวิร์ดดิ้งภาษาถ้อยคำนี้ไว้ในกฎหมายก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนก็ขอบคุณทางผู้ชี้แจงอย่างไรก็แต่ท่านประธานครับขอขยายความไปตรงนี้หนึ่งเพื่อให้เกิดความชัดเจนในข้ออนุ7คือเงินและทรัพย์สินที่ได้รับมาเพื่อคุ้มครองและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอันนี้กฎหมายเขียนไว้ไม่ชัดเจนครับเงินและทรัพย์สินที่ได้รับมาเนี่ยความหมายได้รับมาจากไหนอันนี้ก็คือเงินยังเป็นเงินอุดหนุนหรือเงินงบประมาณอยู่หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นตรงนี้
ยังไม่ชัดเจนยังไงก็แล้วแต่ท่านประธานครับหลังจากที่ได้ฟังข้อชี้แจงของทางกรรมาธิการแล้วผมก็มีความสบายใจแล้วก็คิดว่าเข้าใจในประเด็นที่เราต้องการให้กฎหมายมันชัดเจนเพื่อไม่ให้มีปัญหากับพันธกรณีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบราซิลเพราะฉะนั้นผมยินดีที่จะถอนในสิ่งที่ผมไปยติไว้ขอบคุณท่านประธานครับ